6มีนา2566ขอเชิญพุทธิกชนร่วมถวายพระพุทธชินราช32นิ้วที่พักสงฆ์บ้านโศกจานตำบลมะเกือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเวลา15นาฬิกาศิษยานุศิษย์พระอธิการปัญญาอินทวโนร่วมถวายมาขบูชาน้อมศรัทธากราบไหว้ลูกหลานพี่น้องคนไทยชาวพุทธได้ร่วมใจทำบุญได้เกิดเหตุการณ์น่าอัศจรรย์ปรากฏไว้วัดเวลุวันร่วมใจพระสงฆ์หมู่ใหญ่ประชุมคอยนุน 1,250 รูปเปรียบทำคำจุนอภิญญาหกยกให้เป็นทุนสนับสนุนหลักการพุทธองค์ทรงประกาศโอวาทสามหัวใจพุทธคำสอนให้พิสูจน์เพื่อพุทธศาสตร์ยืนยงละเว้นทำชั่วไม่ลงเมามัวทำกุศลมันคงทำจิตใจให้สะอาดเสริมส่งใช้ธรรมดำรงรักษาชีวิตขอบุญหนุนนำกรรมดีได้ทำสร้างไว้ช่วยให้อยู่รอดปลอดภัยใช้ธรรมนำทางวิถีจากตุรงคสันนิบาตประกาศทั่วธานีทุกท่านตั้งใจทำดีกุศลบารมีสินทานภาวนาปรากฏไว้วัดเวลุวันร่วมใจพระสงฆ์หมู่ใหญ่ประชุมคอยนุน 1,250 รูปเปรียบทำคำจุนอภิญญาหกยกให้เป็นทุนสนับสนุนหลักการพุทธองค์ทรงประกาศโอวาทสามหัวใจพุทธคำสอนให้พิสูจน์เพื่อพุทธศาสตร์ยืนยงละเว้นทำชั่วไม่ลงเมามัวทำกุศลมั่นคงทำจิตใจให้สะอาดเสริมส่งใช้ธรรมดำรงรักษาชีวิตบุญหนุนนำกรรมดีได้ทำสร้างไว้ช่วยให้อยู่รอดปลอดภัยใช้ธรรมนำทางวิถีเรียกจาตุรงคสันนิบาตประกาศทั่วธานีทุกท่านตั้งใจทำดีกุศลบารมีสินทานภาวนา